สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมวันนี้ผมก็มีโอกาสมาแสดงธรรมเหมือนเดิมฮะเพราะว่าเมื่อวานติดสอนแล้วก็เหนื่อยด้วยเพราะบางทีใช้พลังเยอะเมื่อกี้ก็ติดสอนแล้วก็ลูกศิษย์มาหาได้เมื่อวานนี้ก็เลยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาทำคลิปแต่วันนี้มีโอกาสแล้วก็ทำก็เดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้วก็จะไปพักผ่อนนอนสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็เย็นๆค่อยจะคุยธรรมะกับลูกศิษย์คืออย่างนี้ฮะเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะฟังอย่างเดียวนะครับห้ามคิดตามถ้าคุณคิดเมื่อไหร่คุณหลงผมจะบอกเลยห้ามคิดธรรมะห้ามคิดแค่ฟังแค่รู้ตามสติมั่นสติมั่นตั้งมั่นเพราะไอ้ตัวสังขารกับตัววิญญาณเนี่ยตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยมันชอบไปด้วยกันพอคิดปุ๊บเนี่ยรู้มันจะไปรู้ตามมันเป็นกิเลสฮะมันเข้าใจไม่ได้ธรรมะผมอะมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้มันเข้าใจแค่ตามความคิดอะตามสัญญาถามว่ามันจะเข้าใจแล้วหลุดพ้นไหมมันไม่หลุดมันจะเกาะกันอยู่ในขันห้านะเข้าใจตามขันห้าไม่หลุดจะต้องเห็นธรรมความเป็นจริงอะเห็นธรรมเห็นด้วยสติเห็นไหมตรงนี้แหละสำคัญเราไปรู้ตามมันไม่ได้เพราะว่าไอ้ในตัวรู้น่ะมันมีตัวอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่ข้างในนั่นน่ะเขาเรียกว่าจะเรียกแบบนึงว่ามโนกรรมก็ได้สัตนังก็ได้ฟังผมนะผมสอนให้ออกจากความคิดอย่างเดียวไม่ให้ยึดไม่ให้แบกคุณกำลังแบกความคิดไว้เมื่อไรถ้าคุณแบบความคิดเนี่ยเลือกธรรมะที่คุณจะกลายเป็นผู้โง่เขลาเนื่องไงครับถ้าเมื่อไรคุณแบบความคิดไว้ในเรื่องของธรรมะเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้โง่เขลาทั้งนี้คุณตกเป็นเหยื่อของมันอ่ะตกเข้าไปในกับดักของมันอ่ะผมสอนให้ออกอย่างเดียวไม่ให้ยึดไม่ให้แบกคุณกำลังแบกความคิดไว้ไปในสมองเพราะอะไรเพราะคุณอยากจะเข้าใจแต่ผมบอกเลยมันเข้าใจไม่ได้ไอ้ตัวสัจธรรมเนี่ยมันเข้าใจทางความคิดไม่ได้เห็นไหมมันต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ผ่านความคิดงงไหมเห็นนะคุณกำลังสะสมไว้ความคิดไว้เต็มสมองอย่างเช่นผมยกอันนี้ขึ้นเนี่ยคุณแค่เห็นคุณแค่เห็นถ้าคุณไม่คิดก็ไม่มีมันก็รู้ของมันเองอะตัววิญญาณมันรู้ว่าคืออะไรละมันจะแวบขึ้นมาถ้าคุณไม่คิดปรุงแต่งต่อมันก็เท่านั้นแหละมันก็เห็นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นในนี้ไอ้เนี่ยในขณะที่เราเห็นเนี่ยถ้าเรารู้ปั๊บเนี่ยว่ามันคืออะไรมันคิดมันอาศัยสัญญาแล้วมันก็ปรุงแต่งแต่ถ้าผ่านไปอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะสัญญาไม่มีมันก็เห็นเฉยๆมันไม่วุ่นวายแต่ถ้ามันยังอยากรู้เนี่ยปุ๊บนั่นแหละมันวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยผมถามเนี่ยคุณต้องคิดก่อนคุณต้องใช้สัญญาก่อนเนี่ยจนกว่าคุณจะเข้าใจธรรมะก็เหมือนกันถ้าเข้าใจแล้วมันจบอันนี้ก็เหมือนกันพอมันพิจารณามันคิดดูอยู่ว่าเอ้ยเคสโทรศัพท์มันก็จบถูกไหมแต่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนึกออกไหมมันอาจจะไม่ใช่เคสโทรศัพท์ก็ได้มันเลยไม่จบไงนี่แหละปัญหาของมันผมเลยบอกว่าคนเราหลงความรู้สึกว่ามีเราเพราะมันมีอะไรบางอย่างในความรู้สึกของคุณความคิดเป็นปัญหาก็จริงนึกไหมครับแต่มันซ่อนลิ้นอะไรบางอย่างไว้ฮะทุกวันนี้สอนกันเรื่องความคิดเยอะอยู่ผมก็สอนแต่ผมจะบอกว่าคุณเข้าใจความคิดไม่ได้คุณแค่เข้าใจความคิดของคุณนะคุณไม่จบหรอกเนื้อเพ
เพราะส่วนใหญ่แล้วตัวกิเลสหนาแน่นนะตัวความไม่รู้มันอยู่ในตัวรู้ของคุณน่ะตัวรู้มันไม่เคยรู้มันตัวมันเองมันไม่เคยทิ้งตัวมันเองมันมีอัตตาในนั้นมันยึดตัวมันไว้มันพยายามที่จะไปรู้ตามสังขารนึกออกมั้ยครับพอมันรู้พอมันได้ยินว่าสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งมันก็พยายามที่จะไปทิ้งสังขารไม่อยากเอาสังขารมันก็มีไอ้ตัวคิดนั่นแหละซ้อนคิดอยู่ผมจะบอกนะเพราะฉะนั้นน่ะธรรมะที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องทิ้งผู้รู้นั่นน่ะอันนั้นแหละใช่คุณต้องเป็นอิสระจากตัวรู้เพราะตัวรู้มันเป็นเรื่องของขันธ์5ถูกมั้ยมันเป็นเรื่องของขันธ์5มันไม่จบหรอกในสิ่งที่คุณรู้อ่ะพอมันรู้มากๆอ่ะมันไปเข้าใจรู้นั่นรู้เนี่ยมันกลายเป็นอัตตาซ้อนเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะไปรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นกิเลสนะฮะคนไม่เข้าใจนะคิดว่าคิดแล้วจบเข้าใจเรื่องความคิดจบมันไม่จบนะถ้าพูดตามหลักนะฮะเพราะคุณต้องได้รับคำแนะนำจากผู้รู้เขามาเคลียร์ให้ก่อนเพราะไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวดีเลยมันซ่อนไอ้ตัวนั้นไว้ก่อนไอ้ตัวมโนกรรมมันอยู่ในที่เดียวกันนะคุณต้องเข้าใจก่อนคุณต้องเป็นอิสระจากรู้ตัวนี้ฮะตัววิญญาณนี่สำคัญมากเลยครับส่วนใหญ่คนข้ามตัวนี้ไม่ค่อยได้หรอกยากทีนี้ก็เป็นหลงรู้หลงว่าตัวเองมีพลังอำนาจอะไรมีคุณวิเศษมีอะไรไปหมดไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันจะเอาผมจะบอกเลยนะแท้จริงไม่มีอะไรผมจะบอกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรจริงๆแต่มันอะไรเนี่ยผมก็งงตัวความพูดของตัวเองแต่มันติดในความไม่มีอะไรอยู่ฮะมันติดข้องอยู่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรจริงๆแต่มันไม่เข้าใจมันเนื้อหาของคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันมีสารพัดตรงนั้นแหละเราไม่เข้าใจเนื้อหาครับมันจึงติดในความรู้ตัวนั้นแล้วจึงสอนกันไปต่างๆนานานี่แหละปัญหาของมันเนื้อหาไอ้ตัวรู้น่ะตัวดีพอมันรู้เยอะๆนึกออกไหมมันก็ไปยึดไอ้รู้นั้นไว้เป็นปัญญาทีนี้มันก็จะสอนไปต่างๆนานามันจะไปทางกิเลสเงี้ยมันจะไม่ไปทางโลกุตระมันจะไปทางโลกียะมันแม้ผมถึงบอกว่าไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันจะสอนให้ดีหมดเลยมันจะสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คิดดีพูดดีทำดีนึกออกไหมมันจะไม่สอนให้คนออกจากทุกข์หรอกเพราะมันมีอัตราไงอัตราในความดีไงความวิเศษความรู้ตัวนั้นมันจะช่วยคนให้ดีให้ยึดดีอ่ะให้ติดดีผมจะบอกไอ้ตัวนี้สำคัญแท้จริงมันไม่มีดีหรอกมันไม่มีคิดดีหรือคิดไม่ดีหรอกครับผมจะบอกมันไม่เคยมีอะไรเลยคุณหลงทั้งนั้นแหละมันไม่มีความรู้ความเข้าใจหายเหี่ยวอะไรเลยไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีพระธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีทุกสิ่งมันแค่อุปโลกขึ้นมาฮะตรงนี้สำคัญนะมันไม่เคยมีอะไรเลยไงฮะนึกออกไหมมันคิดของมันเองมันรู้ของมันเองใครเข้าใจตรงนี้ได้อะหรืออย่าบอกนะว่าคุณกำลังคิดเข้าใจตรงนี้มันเข้าใจทางความคิดไม่ได้การเข้าใจชนิดนี้มันต้องโผล่วับขึ้นมาเลยแจ้งชนิดน้ำตาย่อยปักหล่นตุ๊บลงพื้นน่ะฮะมันถึงจะเป็นอิสระไงอิสระจากตัวรู้อ่ะตัวรู้ธาตุรู้อะไรที่เขาบอกให้ทิ้งรู้อ่ะผมถึงบอกว่าธรรมะมันทิ้งรู้เนี่ยมันก็แค่สมมุติขึ้นมาพูดมันไม่มีอะไรทิ้งอะไรหรอกคุณแค่เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองมันจะเสถียรของมันเองว่างก็ว่างของมันเองคิดก็คิดของมันเองรู้ก็รู้ของมันเอง
ความหมายตรงนี้แม่งลึกซึ้งนะครับคิดไม่ได้ด้วยนะไปทำความเข้าใจอะไรก่อนไม่ได้นะมึงหลงหมดอ่ะมันเป็นของมันเองไงฮะมันต้องได้รับคำแนะนำไงฮะจากผู้รู้ไงชี้ให้เกิดปัญญาให้คุณเห็นตามเป็นปัจจตังของคุณเองไม่ใช่คุณไปฟังธรรมของผู้รู้แล้วก็ไปมโนเอาเพื่อจะเข้าใจนะไม่มีทางหรอกอันนั้นมันเป็นขี้ปากขี้ฟันเขาคุณก็ปรุงแต่งตัวนั้นมาใส่ของตัวเองเพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นอย่างคำพูดถูกไหมไปฟังมาก็มาปรุงว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะเอาตัวเองเป็นเหมือนคำพูดเขาเห็นไหมนั่นแหละมันไม่จบหรอกธรรมะมันจึงต้องเคลียร์ตัวเองผมต้องบอกไงว่าจะไปฟังอย่างผมเล่าเนี่ยจะไปคิดให้มันเข้าใจมันเข้าใจไม่ได้นะครับมันแค่รู้ไงแค่รู้ตามอย่างเดียวเลยครับมันเข้าใจตอนไหนก็ตอนนั้นแหละถ้าฟังอย่างเดียวนะแต่ถ้าผมไปเปิดดวงปัญญาให้เนี่ยผมก็ชี้อีกแบบนึงอีกผมจะชี้เห็นผมไม่ได้สอนให้คิดเพราะฉะนั้นเวลาคุณฟังผมเนี่ยคุณก็คิดใช่ไหมคุณก็คิดตามถ้ารู้ตามมันก็ไม่มีใครไปเปิดให้ไงว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครไล่ให้ไงมันก็เลยยากไงมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาคุยกับผมเนี่ยสนทนาผมช่วยเนี่ยผมเปิดให้เห็นไงไม่ให้คิดไงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงมันถึงเห็นมันถึงเกิดดวงปัญญาก็ไปเห็นภายในตัวเองมันรู้ตามมันรู้ได้ด้วยมันเห็นได้ด้วยเห็นไหมไอ้ตัวนั้นมันถึงจะเข้าใจของมันเองมันไม่ได้การเข้าใจชนิดนี้มันไม่ได้ผ่านความคิดเลยครับผมจะบอกมันจึงเป็นของยากไงครับเพราะมันไม่ได้ใช้สัญญามันอยู่เหนือภาษาสมมติทั้งหมดเลยเห็นไหมมันเลยเข้าใจไม่ได้ทางความคิดแต่คุณไปฟังให้ตายเถอะแม้แต่พระพุทธเจ้าสอนก็เหมือนกันองคุลิมานพยายามไม่ได้คิดทั้งนั้นแหละปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเขาไม่ได้คิดนะท่านก็ไปพูดท่านก็ไปเทศสอนแต่คนพวกนั้นไม่ได้คิดให้เข้าใจตัวสุดท้ายเลยเนี่ยตัวที่จะออกจากภาษาสมมุติเนี่ยนึกออกไหมครับไอ้ความคิดความเข้าใจเนี่ยมันเป็นได้แค่โสดาบันผมจะบอกนะนี่ผมจะพูดให้ฟังเลยนะที่คุณเข้าใจตามความคิดเขาเนี่ยพิจารณาตามความคิดแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยเกิดเป็นรู้สึกเข้าใจแล้วมันโล่งโปร่งเบาเนี่ยมันเป็นได้แค่โสดาบันสูงสุดของมันผมจะบอกเลยนึกออกไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยตรงนั้นมันต้องสู่ระดับปัญญาปัญญาตัวนี้ปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับขันธ์5ถ้าออกจากภาษาสมมุตินี่นะไอตัวความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยตั้งแต่แรกนี่แม่งมันไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ปัญญาลุกโลกโสดาบันเนี่ยมันยังอยู่ในขันธ์5อยู่โสดาสกีนาอนาคาน่ะมันยังอาศัยขันธ์5แต่โสดาไออนาคานี่เขาไม่ต้องเกิดแล้วเขาไม่หลงสังขารนะพูดง่ายๆนึกออกไหมคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ไปพิจารณาตามคำผู้รู้แล้วไอ้พระอนาคามีเนี่ยมันเข้าสู่ระบบสติอัตโนมัติแล้วแต่มันยังเกาะตัววิญญาณอยู่มันยังไม่รู้แจ้งในตัวนี้ในตัวรู้เนี่ยถ้ามันรู้แจ้งในตัวรู้เนี่ยมันตีโจทย์แตกหมดเนี่ยทั้งอวิชชาตัณหาอุปทานในนั้นน่ะมโนกรรมแล้วก็ตัวสัตตนังเอ๊ะตัวสัตตนังนี่มันยังตีไม่แตกมโนกรรมอะไรเนี่ยมันรู้ความรู้สึกนึกคิดได้เนี่ยถ้ามันยังปล่อยตัววิญญาณไม่ได้เนี่ยมันติดอยู่ที่ภพกับมันเพียงเบาบางจากวิญญาณแต่มันยังออกไม่ได้เพราะนั่นเองผมจะบอกนะการที่เราเข้าใจอยู่นั่นน่ะเราเป็นได้แค่โสดาบันสูงสุดนะการที่เราไปเข้าใจธรรมของนักปราชญ์อ่ะที่ไปคิดพิจารณาตามน่ะผมจะบอกคุณไปได้แค่นั้นน่ะเพราะธรรมะมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆการที่จะเข้าไปเห็นความไม่มีอะไรนี่แม่งโคตรยากเลยเอารู้ไปรู้มันก็ไม่ได้รู้มั้ยคุณต้องมีสติไงผมถึงบอกมันต้องสร้างสติขึ้นมาก็คือมรรคไงเมื่อมีสติมันจะมีสมาธิขันธ์5มันทำงานของมันอยู่แล้ว
ผมไม่ต้องไปรู้หรอกไอ้ตัวรู้น่ะคือตัวอัตรามันยึดภพมันยึดชาติไว้มันต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะรู้ทั้งหมดอ่ะนะแท้จริงมันรู้เองของมันแต่มันมีอัตราในนั้นมันก็เลยต้องการที่จะรู้สังขารสร้างอะไรขึ้นมามันก็จะพยายามที่จะไปรู้หมดอ่ะเห็นนะพระพุทธองค์จึงตีเรื่องอวิชชาไงเพราะความไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไปรู้เรื่องแบบนั้นนะเพราะความไม่รู้ว่ามันไม่เคยมีหาอะไรเลยแล้วตรงนี้ก็คิดไม่ได้ด้วยนะไปคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยคุณจะไปคิดเอาไม่ได้นะผมจะบอกถ้าคุณคิดเอาคุณก็โง่แหละคุณก็หลงอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ที่มันบอกว่าว่างๆมันก็คิดเอาอ่ะมันเป็นคนคิดหมดเลยทุกคำพูดขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้คิดนี่เป็นเรื่องของขันพูดเป็นเรื่องของขันเห็นไหมเห็นไหมงงไหมพูดอะไรไม่ได้เลยพอมันเข้าใจจริงๆแล้วมันค่อยเอาออกมาเล่าได้ไงโอ้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะเล่าได้หมดเลยเพราะมันเห็นแจ้งความจริงแล้วเข้าใจจริงๆเห็นไหมมันเป็นปัญญาของตัวเองจริงๆมันก็เล่าได้เลยทีเนี้ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้จบไม่เกรงกลัวเลยเหมือนผมเนี่ยพูดแบบสบายๆเพราะมันแจ้งไงหยิบตัวไหนมาพูดก็ได้ผมอ่ะไม่ขัดแย้งคุณจะเอาอะไรมาขัดแย้งกับผมอ่ะไอ้สิ่งที่คุณขัดแย้งคุณก็คิดขึ้นมาทั้งนั้นผมสอนคุณออกจากความคิดออกจากความคิดไม่พอออกจากความรู้สึกนึกคิดด้วยไอ้ตัวรู้นั่นแหละออกจากตัวนั้นด้วยเป็นอิสระทั้งหมดอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอิสระจากตรงนั้นเลยอิสระจากคิดไม่พออิสระจากรู้ด้วยนะเอาอะไรมาอิสระเลยไม่รู้ว่าอะไรมาอิสระมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะนึกไหมมันก็ไม่บอกอะไรไม่ได้ไงพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กินหิวกินอะไรเหมือนเดิมเนี่ยแต่แม่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองนึกไหมพระพุทธเจ้าก็เลยพูดง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรนี่ไงก็เลยสมมติคำนี้มา มึงคิดกันมาเองแล้วมึงก็รู้ของมึงเองถูกไหมถ้ามึงคิดขึ้นมาเองแล้วมึงรู้ของไม่พอมึงหยับหลงก็ไม่รู้อีกมึงยิ่งไปหนักเลยฝืนธรรมชาติไปหมดเลยพิษธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นของมันเช่นเนี้ยนะเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยก็รู้แล้วสัญญาจำได้ในกระดาษเช็ดทู่เนี่ยแค่นี้จบถูกไหมแม่พอยกขึ้นมามันรู้ของมันเองมันคิดของมันเองบ้าบอคอแตกพอมันบอกสงสัยมันก็รู้ขึ้นมาเองมันคิดของมันเองแล้วมันก็รู้ของมันเองแต่เสือกไปสงสัยตามมันไงพอมันคิดเข้าใจพอมันเข้าใจมันก็คิดขึ้นมาของมันเองอ่ะมันก็เข้าใจของมันเองอ่ะมันรู้ของมันเองอ่ะแต่เสือกไปเข้าใจตามมันนั่นแหละครับปัญหาโอเคครับงั้นแค่นี้ครับไม่รู้จะพูดอะไรเอาแค่นี้แหละเป็นปริศนาไว้แค่นี้แหละไปไล่กันเอาไปคิดปรุงให้มันหมดให้กับปวดหัวเล่นๆสาธุครับสวัสดีครับ